ู่หน้าครับมื้อนี้จับเมนูอยู่หน้าอยู่สวนครับมื้อนี้ปีกล้วยแล้วพี่น้องโอ้โหพี่น้องแท้เอาละครับรอติดตามครับเมนูยังครับมื้อนี้ปีกล้วยครับแดดดีพี่น้องแดดดีมื้อนี้สวัสดีครับพี่น้องบ้านน้องบัวครับผมวันนี้มีหัวปีครับพี่น้องวันนี้ว่าสิเฮ็ดเมนูย่ำหัวปีใส่หนังหมูครับพี่น้องเตรียมของออกมาเฮ็ดอยู่ให้อยู่หน้าครับพี่น้องมันเป็นสิแช่หัวปีก่อนพี่น้องปาดปีไว้ก่อนครับเมนูนี้ไปกินอยู่ตอนไปหาหมูอยู่กว้างสะพุ่งครับรู้สึกว่ามันแสบผมเลยอยากเอามาเห็ดกินรอบมือครับต้องบอกใส่น้ำบักเน่าครับใส่หัวปีเพราะให้มันดำนะครับสวยมากใหม่ๆนะครับพี่น้องแกเอาตัวใจกลางมันครับดอกแกเอาแดงๆมันออกครับของตรงมันขาวๆครับแล้วพาเครื่องครับตรงนี้บ่ใส่ครับพี่น้องแกนกลางมันบ่ใส่ครับได้สิย่ำทั้งหมดก็ได้ครับแต่ผมเบาดอกมันนะครับเนาะผมเบาดอกมันครับเอาแต่เปลือกขาวๆมันครับเปลือกของปีนะครับพวกดอกมันเบาใช่ครับเจ้าหน้าไม่รู เด็ดประมาณนี้ครับพี่น้องหัวปีช่องอยากหน่อยครับหน่อยบอกนี่พี่แดงเตรียมเครื่องย่ำครับซอสพริกสดพี่น้อง
มาครับพี่น้องพร้อมย่ำแล้วครับใส่เป็นน้ำตาลปี๊บครับจักสองส่วนพี่น้องน้ำปลาครับสองทัพพีครับละลายน้ำตาลจิบก่อนครับน้ำตาลคือลายเลยมันเป็นเบาหวานใช่ป่ะง่ายน้ำตาลปรี๊บกับน้ำปลาครับไปทีแล้วครับมะนาวสดมักเปรี้ยวหลายก็ใส่หลายมักเปรี้ยวหน่อยก็ใส่หน่อยส่วนบ้านหนองบัวนี่มักเปรี้ยวเพราะเป็นคนเปรี้ยวเปรี้ยวยังล่ะพี่น้องกินตัวบ่กินตัวกินตัวเปรี้ยวพี่น้องกินตัวก็เลยใส่บักเหน่าหลายๆครับจิตจัดพี่น้องจิตจัดเปรี้ยวหวานอันนี้สองเปียงนี้ไว้ก่อนเพิ่มสมบูรณ์ที่แก่มาได้มันเป็นพริกเผาพี่น้องโอ้ตักเลยละมันเผาตักมาได้โอ้พริกเผาครับใส่ยังไปแนวลืมละบาดพริกเผาน้ำเน่าแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปแล้วครับกะทิครับสั่งไปยักสองทัพพี่พี่น้องโอ้ยหมดมาหลายจ้ะพริกซอยครับพริกซอยหอมแดงครับเติมกะทิอีกหน่อยก่อนครับชิมมึงยังนะกาดน้ำปลาครับลืมมาอยู่เป็นอย่างคือบ่แซ่บกาดโอมามิพี่น้องเอ้ยโอมามิจังหน่อยก่อนครับว่าอยู่กับบนหัวแท้ขาดผมมีตัวนี้โอ้ยปลามันเลียนลงทงเลยจริงน้ำย่ำกะทิมันกะทิแล้วครับหวานหวานน้ำตาลปี๊บเข้มปลาแหลมปลาแหลมเปรี้ยวจนจังหวะโอ้ร้ายเลยครับได้แล้วกับหมูสับเข้าลงครับแล้วพี่น้องผ่านแล้วก็นั่งหมูครับแล้วก็กุ้งครับเออต้องใบไผ่หน่อยลงบัดกูเลยอีกสักรอบก่อนครับสีสันเริ่มมากแล้วพี่น้อง
หัวปีครับที่เฮาหั่นไว้พี่น้องลงครับหัวปีแซ่บักเน่าบ่ดำครับหัวปีส่งหน่อยอยู่ยำหนังหมูหัวยำหัวปีหนังหมูครับหมูสับกุ้งสดโอ้ที่เอิ้นซื้อได้ด้วยใส่หลายอย่างแล้วก็ได้ตั้งซื้อให้นะพี่น้องสุดท้ายก็ต้นหอมหอมปลอมแล้วก็หอมเปย์ครับผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งหวานประเดิมแล้วก็ผักชีต้นหอมครับเสร็จเรียบร้อยยำหัวปีหนังหมูนี่พี่น้องครับสุดท้ายเติมเม็ดมะม่วงหิมะพานต์ครับกับถั่วลิสงครับกดลืมกดกล่องพี่น้องเมื่อกี้นี่ครับประมาณนี้แล้วพี่น้องยำหัวปีหนังหมูครับจะแซ่บบ่พี่น้องนะครับพ่อยศักดิ์กำลังกินข้าวอยู่เสิร์ฟพ่อยศักดิ์ก่อนพี่น้องเดี๋ยวแบ่งไปป้าน้ำครับให้ป้าเป็นผู้ซิมป้ากับลุงมาดำหน้าบางบัวมาจับที่หลังก็ได้ครับพี่น้องสวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอเครอซิมครับพี่น้องรอซิมเดี๋ยวสิหาคนเป็นคนซิมให้คนการันตีให้ครับความแซ่บแซ่บหรือบ่แซ่บต้องหาคอมเมนเตอร์ครับพ่อยศักดิ์กำลังกินข้าวอยู่พี่น้องไปเสิร์ฟพ่อยศักดิ์ก่อนครับเดี๋ยวจานนี้ค่อยเอาไปเสิร์ฟกุลุงอีกท่านกุลุงกับแม่ป่ามาดับหน้าครับพ่อกินข้าวแล้วบ่ฮะเอ้าซิมอันนี้นะแควบ่ดีบ่จริงแควบ่ดีซิมรู้ขอกุ้งม่วงกับหมูเหรออิ่มแล้วหมูทอดทอดหมูหัวปีกับหนังหมูอยากยำหมูมื้อเช้าต้มกุ้งกินน้อยๆยำเนี่ยเห็นมั้ยเสียบนี่แหละพอแล้วพอแล้วน่ากินเล่นนะพญศักดิ์ก็เสียบอยู่แก้วบดีครับพญศักดิ์ลงในป่ากับลุงว่าเป็นพ่อขั้วจำเป็นลงไหนลงหน้าครับพี่น้องเริ่มทำหน้ากันแล้วป้ายิงคอป้าเยี่ยมหรือเปล่าอันนี้มาให้ซิมยำหัวปีอู้ได้ยังกินซิมให้แน่ถ่ายคลิปซิมมาเถอะเดี๋ยวป้าดำหน้าหรือเปล่าดำด
ำอยู่ดำได้ยังไงเนาะโอ้ยแต่ไฮนี่ก็บ่แล้วแต่ก็ไฮอยู่แม่นังแล้วกินแม่นังนี่ยังยำหัวปีใส่นางหมูโอ้เอาวันนี้มาพบกับนางสุขสันต์ค่ะสิชิมให้บู๊ยังสิเก็บกินมื้อแรงเนาะเอาคือแซ่บจะเท่ากินกุ้งให้แน่กินแล้วก็ยังว่าจะกินมื้อแรงแซ่บสุดตัวออกครับน้ำหัวปีใส่นางหมูเอามากินซ้ำบ่มากินซ้ำบ่ได้ซ้ำเนี่ยไม่ซักกินเขายิ้มเราพอนะโลเพียบปันไหนเจ๊เอาตอนแรกว่าที่เอาพริกมาทอดกรอบบันมาหอดหน้าบ่ได้เอาน้ำมันมากปันนะรสชาติก็ดีพอนะนี่กำลังใจเห็ดต่อแล้วพี่น้องก็สิบริเลียกับบ้านน้ำบักคุณยายบริมาน้ำกับมันเนาะไม่ซักกับบ่กินกินเขาอิ่มแล้วพะนะมาครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวถ้าพี่น้องเดี๋ยวถ้าพี่น้องครับผมตัวบ้านนี่มาครับมาครับบ้านนี่มาครับพี่น้องสิมฝีมือจะคลองครับบ้านนี่แซ่บดีครับบ้านผ้าดำหน้าอยู่หมดปลุ้งไม่ป่ามันดำกาได้เดือนนึงแล้วยืมเมืองนี่ดำอยู่ที่นึงจับพี่น้องครับมาครับยำหัวปีใส่หนังหมูครับเหลือครับเอาไปเฮ็ดเบิ่งได้พี่น้องรับรองมาแซ่บครับผมขาดความเผ็ดถ้าเพิ่มเผ็ดได้อีกน้อยนี่คักกันอย่างครับเอาพริกมาวาจิมาตอดครับลืมหมอน้ำมันมากพี่น้องบัดเป
เผ็ดจ้ะใส่หนังหมูครับมะปีลุงก็อาจจะว่ามันฝาดนะครับแต่พอมันมาถือกับเครื่องย่ำแล้วมันนี่ลงตัวพอดีครับมะปีนี่ครับต้มเย็นครับต้มพันมากมันตีความแซ่บพี่น้องเนื้อตะไคร่ถ้วยครับเนื้อตะไคร่จานมานี่นะครับเนาะพี่น้องเนาะสำหรับย่ำหัวปีมั่งโมกินเบิดจานครับสำหรับผมว่าแซ่บอยู่ครับเมนูนี่ลองไปเฮ็ดเบิ่งครับพี่น้องย่ำหัวปีใส่หนังหมูนะครับเนาะกุ้งที่ใส่บ่ใส่กับบ่หยังครับหมูสับที่ใส่บ่ใส่อะไรครับเพราะผมกินมาที่หมูเฮ็ดให้กินแฟนหมูเฮ็ดให้กินตอนไปวังตะพุ่งเพิ่นก็ใส่แค่หัวปีครับกับนางมูครับแซ่บเพื่อนครับก็เลยถามเพื่อนว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋ก็เลยเอามาเฮ็ดลองเบิ่งครับเอามาปรับปรุงเฮ็ดลองเบิ่งตามความชอบของเจ้าของครับผลปรากฏว่าแซ่บครับพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งครับอิ่มนี้พี่มั่นก็สิเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ